เบิ่งยากแล้วนี่เนาะท่านผู้ชมไปเฝ้าเพิ่นมาเอาทําเอาไปเกลือหมูบ่แม่นเฒ่าหมูตัวหมูนี่เป็นเราเข้าเพิ่นโอ้งามเราเข้าเพิ่นโอ้แบบโบราณเลยเนาะท่านผู้ชมครับมุงด้วยไม้ผมนั่นคือเป็นลังไส้เนาะตัวสาวนี่เป็นลังไส้เราสิไปเบิ่งเพิ่นตำข้าวตำหยังเนาะสบายดีมั้ยบันส่วนเฮ็ดหยังมั้ยเก็บผักบ่ก็เพิ่นก็เป็นครอบครัวทุกข์ยากเนาะโอ้ทุกข์ยากเด้อเนาะเชมก่อนเนี่ยตัวชรายขอให้นะครับทุกคนบ่ได้ไปการเครียดบ่เมื่อคืนบ่ได้ไปหาเครียดเนาะคือว่าบางครอบครัวก็ค่อนข้างอันตรคัดคัดสนเนาะแต่ว่าบางครอบครัวก็มีเหือนซ่านหลังใหญ่ท่านมีไฟฟ้าเนาะท่านมีตำไว้กินบ่นี่คนตกน้ำขุ่นหน่อยน้ำขุ่นคนตกแห้งน้ำเพิ่นโตมาแต่ภูแล้วเข้าไปยามเพิ่นก่อนใครได้บ่ประตูห้องนะฮะรอดเอาเพิ่นเฮ็ดให้ไข่มันให้รอดต้องโอ้สบายดีโอ้ยตำข้าวเพิ่นตำ3คนเบิ่งยากแล้วนี่เนาะท่านผู้ชมสามคนตามโคกเดียวมันชวนชวนเวียเอ้ยคือว่าหาชมได้ยากเนาะสามคนตามโคกเดียวกันจังหวะต้องพร้อมกันด้วยเนาะสามคนกันแล้วไว้เนาะทำสามคนกันแล้วไว้เข้าให้บ่จังหวะประสานสามคนดีเนาะอันนั้นคือเป็นลังไส้เนาะตัวสาวเด้เป็นลังไส้ไปนั่นแหละอายเนาะอายแล้วอายตัวเบาบ่ฮะอันนั้นคือเป็นลังไส้กันแบบนี้อือฮึแล้วอายตัวเบามีเน็ตบ่จักบ้านนี่เนาะมีอยู่เป็นใบลึกบางๆมันช่วยได้ละคุณพ่อเพิ่นจังอายแล้วเนาะอายมาสีเข้าก่อนเลยมีไฟฟ้าเนาะมีหงสีแต่ว่าเพิ่นต่ําเขาทำเอาเท้าอยู่นั่นจะไปใช้ไปเท่าเพิ่นมาเอาทำเอาไปเกลือหมูบ่แม่นเท่าหมูตัวหมูไปเกลือหมูนะเพิ่นมาเนาะคนตกน้ำขุ่นหน่อยอ่ะน้ำขุ่นเลยคนตกเลยคนตกแห้งคืนเลยน้ำเพิ่นโตมาแต่ภูแล้วเนาะน้ำลุ่มมาจากภาคภูคนตกมาทำขุ่นตักน้ำมือกินเนาะยามเช้าเช้าเอาเด็กน้อยบ่ได้เข้าโรงเรียนบ่แม่เฒ่ามันเช้ามีโรงเรียนบ่บ้านเนี่ยวันเช้าได้เข้าโรงเรียนบ่มีบ่โรงเรียนอ้าวบรรยากาศเศร้าๆที่บ้านนาบัวท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมย่างครับไปเลาะไปกลางหมู่บ้านเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 7:00 น.ตอนเป็นเวลาประมาณ 7:00 น.เนาะประชาชนคนกำลังจัดเตรียม
ไปให้ไปน่ะสังเกตเบื้องบ้านนี้มีต้นเผาหลายหลายเนาะน่าจะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่เนาะสังเกตเบื้องต้นเผาน่าจะอาศัยอยู่มาหลายสิบปีแล้วเนาะบ้านเนี่ยนี่เป็นเราเข้าเพิ่นนี่เป็นเราเข้าเพิ่นโอ้งามงามงามมุงด้วยไม้ด้วยเนาะนี่เป็นเราเข้าเพิ่นโอ้แบบโบราณเลยเนาะท่านผู้ชมแต่ว่ามุงด้วยไม้บางเป็นพอไก่บ่นี่ไอ้โหมาเฮ็ดเป็นขอไก่เลยเนาะเป็นขอไก่เลยเพิ่นว่าแต่เก่าก็เป็นเล้าเข้าแต่ว่าตอนนี้เป็นขอไก่เนาะในบรรยากาศยามเช้าเนาะเพราะว่าเพิ่นกำลังกะเกียมไปให้ไปน่ะแต่เฮาได้ยินเสียงเพิ่นตำข้าวเดี๋ยวเฮาสิไปย่างไปเบิ่งเพิ่นตำข้าวเนาะว่าแต่ว่าบ้านนี้มีไฟฟ้าแล้วแต่ว่าเพิ่นก็ยังมีการตำข้าวอยู่เพราะว่าบางหลังคาเฮือนเพิ่นก็ยังบ่มีเงินซื้อหงสีเนาะแต่เพิ่นก็ยังตำข้าวอยู่คือกันแม่ก่อนสบายดีแม่บ้านส่วนเฮ็ดหยังแม่เก็บผักบ่เจ้าเข้าใจอยู่บ่ค่อยบ่ตะดังเพิ่นบ่เข้าใจเฮาเว้าเนาะเพิ่นว่าเป็นถ้าเว้าภาษาลาวถึงกับเพิ่นก็ได้เพิ่นกำลังเก็บผักมาอึขึ้นไปเฮ็ดกินเนาะเฮือนเพิ่นก็โอ้เลี้ยงงัวเลี้ยงหยังเนาะมีไฟฟ้าแล้วเฮือนเพิ่นเนาะได้ยินเสียงเพิ่นตำข้าวเอาสิไปเบิ่งเพิ่นตำข้าวตำหยังเนาะอาชีพหลักๆเพิ่นก็เฮ็ดให้ตำข้าวบ่เนี่ยก็มีโซล่าเซลล์ได้เฮือนเพิ่นก็เราเข้าใจอยู่บ่เฮาเว้าเนี่ยเข้าใจแล้วสบายดีมั้ยเออสบายดีโอ้ยตำข้าวเออข้าวไทยย่อก่อนเด้ออะสบายดังเท่บ่ได้มีหงสีบ่แม่บ่มีโอ้นายยิงดงคนนายช่วยคือก็สิตายิงดงเวลหั่นไฟฟ้าก็ยังบ่มีเนาะเอออะก่อนเด้อโดยเฉพาะไรโดยเฉพาะเข้าให้นะท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นก็เป็นครอบครัวทุกยากเนาะโอ้ทุกยากก่อนเด้อเข้มก่อนมื้อนี้อ่ะครอบครัวทุกยากมาก่อนพูดแท้ก่อนตะน้ำก็เก่าอีกแท้อายุวันแลนายอ่ะโดยแต่ไทยไทยก่อนเจ้าสิจ้าเนาะเอาตะดาวแม่ลูกเมือได้มั้ยเด้อขอบใจเด้อเชิญเชิญฮะบ้านหน้านี่เป็นด้านหลังเฮือนเพิ่นสบายดีเฮ็ดหยังน่ะโอ้ได้หนูมาเฮ็ดกินบ่บ่ได้ไปการเครียดบ่เมื่อคืนบ่ได้ไปหาเครียดเนาะเพิ่นกำลังเฮ็ดกินเพิ่นได้หนูมาหนูป้าเนาะเฮือนสานบ้านบ่อนก็ค่อนข้างมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนาะถือว่าบางครอบครัวก็ค่อนข้างอัตคัดคัดสนเนาะถือว่าบางครอบครัวก็มีเฮือนซานหลังใหญ่เนาะคือหลังนี้เพิ่นก็หลังใหญ่แล้วเนาะท่านผู้ชม
สภาพเส้นทางในหมู่บ้านก็ค่อนข้างเปื้อนเนาะท่านผู้ชมถือว่าการไปมาค่อนข้างยากลำบากเมื่อเวลาฝนตกถือว่าเป็นอีกบ้านนึงแหละที่เข้าถึงยากสบายดีไม่เท่าบ้านชวนเข้าใจอยู่บ่ค่อยเว้าเนี่ยบ่ได้ยินโอ้หูหูบ่ได้ยินใจขอบใจเงินไม่เท่าเพิ่นเลี้ยงงัวเด้อเนาะสองสี่หกแปดเก้าตัวประมาณเก้าตัวเนาะงัวเพิ่นงัวไม่เท่าเลยเนาะเราเบิ่งทางหลังหมู่บ้านโอ้เห็นให้เนาะโอ้คนเห็ดให้สบายดีไฟฟ้าผมท่านมีไฟฟ้าเนาะท่านมีโอ้ผมมีเงินลงไฟฟ้าเหมือนกันตำเข้ายังตำเข้าอยู่เนาะยังตำนี่คกตำเข้าเพิ่นตำแล้วหรือบ่ตำแต่เช้าเนาะคกซากตำเข้าสวนเนาะสวนอ้อยอันนี้เพิ่นปลูกอ้อยปลูกอ้อยฟัดแล้วก็แล้วเนาะตำไม่กินบ่นี่โอ้ตามตอนเช้ากินต้นแรงบ่ตามตอนเช้ากินต้นแรงเนาะเพิ่นว่าบ่ได้ไปให้ไปยังบ่เอ้ยไปให้เฮ็ดให้บ่โอ้เฮ็ดให้ปลูกข้าวบ่ปลูกไม้วิกกับปลูกบ่บ่ปลูกแต่ข้าวอย่างเดียวปลูกมะแตงปลูกสลีปลูกข้าวเนาะดูจักคนไหมเงินนะจักคนสามคนเป็นห้าคนอยู่กันห้าคนลูกเพิ่นสามคนเนาะเพิ่นมาเนาะกำลังฟัดเขางัว